อ่ะกลับมาติดตามเรื่องของอากาศในบ้านเรากันหน่อยใครเตรียมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าวันพรุ่งนี้ คุณอีกแล้วนะครับอ่ะเขาบอกพรุ่งนี้อาจจะเตรียมตัวให้ดีเพราะว่าร้อนแรงไม่แผ่วสำหรับอากาศประเทศไทยหลายพื้นที่ร้อนถึง 40 ถึง 43 องศาเซลเซียสเนี่ยติดตามรายละเอียดนะฮะในสถานีอากาศ NBT ครับสวัสดีค่ะคำนี้มาเกาะติดสภาพอากาศในวันเลือกตั้งล่วงหน้ากันค่ะสภาพอากาศนะคะภาพรวมแล้วไม่ค่อยเป็นใจนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ตอนบนค่ะอากาศร้อนระอุไม่แผ่วลงเลยนะคะกลางวันจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูง 40-43 องศาเซลเซียสขณะที่ค่าดัชนีความร้อนคืออุณหภูมิที่รู้สึกได้ในขณะนั้นคาดการว่าอุณหภูมิจะสูงถึง53องศาเซลเซียสที่ชลบุรีอำเภอสัตหีบอยู่ในระดับอันตรายทำให้เกิดอาการตะคริวปวดเกร็งไปจนถึงลมแดดเมื่ออยู่ในพื้นที่อากาศร้อนเป็นเวลานานๆค่ะพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่ผู้จัดการเลือกตั้งตามหน่วยต่างๆรวมทั้งพี่น้องประชาชนเตรียมรับมือกันด้วยนะคะที่ภาคเหนือยังมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุด42องศาเซลเซียสมีโอกาสเกิดฝนที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคลองแชมป์เป็นพื้นที่ที่ร้อนที่สุด43องศาเซลเซียสอากาศร้อนถึงร้อนจัดมีฝนลมกระโชกแรงได้ในบางพื้นที่ของชัยภูมินครราชสีมาภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุด41องศาเซลเซียสมีฝนที่กาญจนบุรีราชบุรีอุทัยธานีได้กรุงเทพมหานครยังมีอากาศร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุด40องศาเซลเซียสภาคตะวันออกร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุด40องศาเซลเซียสมีโอกาสเกิดฝนที่ระยองจันทบุรีและที่ตราดได้ทะเลคลื่นสูง1เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนที่พังงากระบี่ตรังและสตูลรวมทั้งที่ภูเก็ตทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรคุณภาพอากาศวันนี้ภาพรวมมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์น้อยนะคะยกเว้นเฉพาะภาคเหนือค่ะจะมีการสะสมตัวในเกณฑ์ปานกลางถึงมากเพราะว่าฝนลดลงการระบายตัวอากาศไม่ดีปิดท้ายนะคะมีแจ้งเตือนภัยพายุฤดูร้อนจะกลับมาอีกครั้งในพื้นที่ตอนบนค่ะ 8-10 พฤษภาคมและต้นสัปดาห์หน้าต้องระวังนะคะจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ 8-14 พฤษภาคมจะทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 9-14 พฤษภาคมนะคะเตือนเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงวันนี้สวัสดีค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกีฬากับผู้ประกาศสาวของเรานะครับคุณกุ้งโสภิตถุยเวียงครับ